ร่องรอยอันตรายมากพื้นที่ตรงนี้กลางคืนนี่ผมคิดว่าเข้ามายากแล้วดูน่ากลัวแน่ดูสวยงามแต่ดูน่ากลัวนะมีแต่มูลข้างคาวเต็มไปหมดเลยเพื่อนครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะกับดันมารอเพื่อนกู้หูนะครับในการออกสำรวจในวันนี้เพื่อนแนนครับซึ่งหายหน้าหายตาไปเนี่ยไปทำงานนะครับเป็นไรเดอร์อยู่ช่วงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามีสถานที่ที่แนะนำกับดันเลยเนี่ยเป็นพิเศษนะครับอยู่หลายที่เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรานัดแนะกันมาเป็นอาทิตย์แล้วที่จะออกไปประจนภัยกันออกไปสำรวจด้วยกันเนี่ยก็มารอในพื้นที่ที่เขาทำงานนะครับเพื่อนๆจนช่วงบ่ายละจากที่นัดกันตั้งแต่ช่วงสายๆนั่นเพื่อนนะเสร็จจากภารกิจก็เดี๋ยวจะออกไปลุยกันนะครับเดี๋ยวออกไปดูว่าเราจะไปกันที่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับ 2,000 years later โอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็เปลี่ยนสถานที่นิดหน่อยนะครับมารับแนนนี่จากที่รอสักระยะใหญ่แล้วนะรู้สึกว่าจะมีเวลาในการไปทำทริปไปสำรวจกันเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันใกล้มืดละบรรยากาศนะอาจจะช่วงปลายคลิปเนี่ยอาจจะมืดๆไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าจะได้สักแค่ไหนเพื่อนๆวันนี้ห้องไฟฉายอะไรพวกนี้ข้างล่างนี่มึงกูไม่ตั้งข้างบนก็ได้ให้กูมีน้ำให้มึงขวดนึงด้วยเผื่อน้ำเผื่อหิวที่เราจะไปนี่มันเป็นสถานที่อยู่บนเขาอ่ะใช่ที่อยู่บนเขาเป็นอยู่ในโซนไหนชวิงแม่น้ำน่าจะเป็นแถวบนไกลแถวช่วงนั้นแหละช่วงอะไรเขาเรียกบางรักโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูบนเส้นทางกันเลยนะเดี๋ยวผมจะเอากล้องติดหน้ารถไปนะครับให้เห็นบรรยากาศตอนช่วงขับรถนิดหน่อยนะเพื่อนๆพอละใจความหลักๆนี่คือสถานที่บนนะเดี๋ยวแน่จะถือกล้องโกโปรเดี๋ยวกูจะถือกล้องตัวนี้เวลาเข้าไปเพราะตัวนี้มันไม่ระบบการสั่นเลยมันไม่ค่อยดีว่าอันนี้มึงกินข้าวเดียวยากันยุงอยู่หลังรถนะทำไมถ้าจะใช้เรามียุงไปขี่รถยาเลยไปดีกว่าทำไมไปวิลล่าล้างที่นู่นเลยถ่ายรูปไปฮะไปเอาคลิปก่อนมืดตรงนี้เดี๋ยวหาทางเข้าเถอะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราขอเซต
กล้องอุปกรณ์สักนิดนึงนะครับก็สรุปว่าเราไปบ้านตรงจุดที่เป็นสถานที่ที่แนนเนี่ยบอกพิกัดไว้แต่ว่าตรงจุดนั้นเนี่ยเรายังหาทางเข้าไม่เจอนะเพื่อนนะผมก็เลยพาแนนเนี่ยมาตรงจุดนี้ที่ผมเคยคิดว่าจะพาทีมงานมาสำรวจแต่ยังไม่มีวันว่างนะครับก็เลยวันนี้เราก็เลยจัดมาสำรวจในช่วงกลางวันซะก่อนเลยนะครับช่วงเย็นแล้วใกล้มืดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูผมมันก็นะไปตะเป้หน่อยขี้ยุ่งขี้ยุ่งครับเดี๋ยวเราจะใช้กล้อง2ตัวในการบันทึกนะเพื่อนๆนะนี่มันก็ดูลึกลับอ่ะซึ่งมันก็เราไม่รู้ว่ามันเป็นสถานที่ที่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยของใครมาก่อนหรือที่อยู่ในฝรั่งมีอ้วนด้วยว่ะขออนุญาตครับทางเข้านี่คือทางนี้ไม่รู้นะเพื่อนๆว่าตรงนี้มันมีกี่หลังขออนุญาตครับเป็นไงแนนบอกว่าว้าวไหมดูน่ากลัวแนนดูสวยงามแต่ดูน่ากลัวนะว่าไหมเฮ้ยเด็กกองข้างหลังนี้มีวิลล่าไม่ได้ล้างนั่นเพื่อนนะยังอยู่ใกล้ๆเนี่ยหลังนาลายหมดไม่ชอบงานใครเป็นวิลล่าจำลองเป็นทับหลังนาลายแบบจำลองจะมีวิลล่าที่มีคนอยู่อาศัยเนี่ยนั่นมันจะมีวิลล่าตรงจุดที่มีคนอยู่อาศัยแบบเนี้ย
เวลาเรามากลางคืนมันจะลำบากตรงที่แสงไฟมันจะทำให้คนเป็นจุดสนใจมันอยู่ใกล้ๆกับถนนอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าน่าจะมีเสียงรถนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเงียบมากๆตรงนี้ดูเงียบนะเงียบมากหลังนี้ยังไม่รู้สึกแบบขนลุกเท่ากับหลังข้างได้ป่ะคิดว่าช่วงกลางคืนเราน่าจะเข้ามาที่นี่ไม่ได้เพื่อนเพราะว่ามันจะเป็นแต่ตรงนี้มันมีเหมือนกับลักษณะเป็นอวนที่เอามาทิ้งไว้มาเหมือนกับมาถอดตะกั่วนะไม่แอบถอดตะกั่วตรงนี้แล้วก็ทิ้งซากเอาไว้ตรงนี้ลงนี่ลงจอดรถแน่ๆเลยแค่ลงจอดรถนี่ก็ใหญ่กว่าบ้านกับปันแล้วนะแมวแน่นอนบ้านมันก็ตั้งนานเดียวมันเลยเพราะหลังนั้นมันคือมีทางเข้าคืออย่างเงี้ยเข้าไปการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเฮ้ยเองแล้วเราแล้วเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่การบินไทยปิดแล้วสมุยการบินสมุยรักคุณเท่าจักรวาลโอเคขออนุญาตครับทันขึ้นข้างบนมันบันไดมันพังแล้วเดี๋ยวสำรวจชั้นล่างก่อนร่องรอยอันตรายมากพื้นที่ตรงนั้นกลางคืนนี่ผมคิดว่าเข้ามายากแล้วมีวัยรุ่นเข้ามาใช้พื้นที่ด้วยเพื่อนยุงตัวบางที่มัวตัวนี่ยูตับที่เล่นยา
ขึ้นชั้นสองแล้วเปล่าไม่รู้ดูดิการเลาะไม้เอาไปหมดแล้วเพื่อนๆตรงนี้ถ้ามีร่องรอยของการถล่มนะมันก็คงจะเห็นร่องรอยของไม้เหลืออยู่บ้างแต่นี่โดนเอาไปหมดละแน่นเดี๋ยวไปเจอบ้านไปเจอกันบ้านหลังนู้นก็เป็นดูเหมือนเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆนะมันก็เป็นวิลล่าที่ถูกสร้างมาพร้อมๆกันเอาไว้ให้กับฝรั่งชาวต่างชาติเนี่ยมาอยู่อาศัยเราไม่รู้นะเพื่อนๆว่าทำไมตรงนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปหรือเหตุผลใดๆนะครับที่ทำให้สถานที่ที่ดูหรูหราอลังการใหญ่โตแบบนี้มันถูกปล่อยให้กลายเป็นสภาพแบบนี้นะเพื่อนๆก็หลากหลายเหตุผลครับเราไม่ทราบจริงๆเพราะเรามาเจอสถานที่ตรงนี้เนี่ยโดยบังเอิญใครมาได้บ้างทางช่องประตูออกมามันจะมีทางเข้า
รูปแบบการก่อสร้างอะไรเงี้ยดูแปลกตามากเลยนะไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนทำเป็นแบบนี้ดูแปลกร่องรอยเหมือนมีคนแอบมาใช้งานอยู่ตลอดห้องนี้อาจจะพอจะขึ้นไปได้นะขึ้นไปแล้วขึ้นไปอย่างตกลองดูต้องค่อยๆย่องขึ้นมาดูเหมือนมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคนใช้นั่งร้านตรงนี้ปีนขึ้นไปด้านบนนะเพื่อนนะมีร่องรอยของมูลสัตว์มูลข้างคาวเนี่ยเต็มเลยจะอันตรายเกินไปไหมถ้าผมจะปีนขึ้นไปในรูนั้นฝากไว้ให้กับเพื่อนๆ เนี่ยคอมเมนต์มานะครับแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาส่องเข้าไปด้านในเยอะมากเลยบุญของเขาหลังคากันสาดอย่างดีเลยข้างบนนี้ก็วัสดุอะไรต่างๆก็ดูดีนะเพื่อนๆนะมันรกร้างจนกลายเป็นพื้นที่ที่มีแต่ข้างคาวมาอยู่อ่ะมีแต่มูลข้างคาวเต็มไปหมดเลยเพื่อนดูเหมือนจากที่สังเกตนั้นไปนะตรงหลังที่แรกที่เราเข้าไปเนี่ยมันลักษณะเหมือนกับมีการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วแต่หลังนี้เนี่ยดูเหมือนกำลังต่อเติมยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเพื่อนโดยที่อาจจะยังไม่มีใครเคยมาอยู่บ้านหลังนี้ก็เป็นได้ครับเพราะดูจากมีนั่งร้านปลั๊กฟงปลั๊กไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันดูสภาพมันดูแบบใหม่มากอะมันกลับยังไม่มีการเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อนๆเสียวโอ้ยโอ้ยลั่นเลยแต่มันก็คงโอเคอะเพราะว่าสภาพไม้อะไรเงี้ยก็ยังดูไม่ผุเท่าไหร่นะเพื่อนเพื่อนแนนไปไหนแล้วก็ไม่รู้แนนดูจากสภาพพื้นที่แล้วหลังแรกนะอาจจะหลังแรกกับหลังที่สองน่าจะมีคนอาจจะเคยมีคนมาอยู่แล้วแต่หลังที่ตรงเนี้ยสภาพด้านบนอะไรเงี้ยมันมีดั้งร้านมี
เหมือนกับว่ากำลังต่อเติมยังไม่เสร็จสมบูรณ์อาจจะเป็นบ้านใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่หรือว่ามีการต่อเติมเพิ่มเติมส่วนสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยมันก็ดูเก่านะดูแบบเหมือนกับมีการผ่านการใช้งานมาแล้วอาจจะมีการกำลังอยู่ในช่วงต่อเติมเพิ่มเติมของบ้านหลังนี้นะครับแต่ก็ไม่รู้เหตุผลนะว่าทำไมถึงถูกปล่อยทิ้งร้างไปให้อยู่กายสภาพแบบนี้โดยความอลังการของมันเนี่ยเราก็ทำให้เราแปลกใจนะซึ่งมันหลายหลังไม่ใช่หลังเดียวนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปริศนาแล้วกันนะเพื่อนๆนะที่ทิ้งเอาไว้ให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้รับชมแล้วก็มึนงงไปพร้อมๆกับเรานี่แหละมีหลังคงหลังคากองอยู่ตรงนั้นเต็มเลยน่าจะกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆถ้าใครดูคลิปของเราเนี่ยแล้วรู้สึกว่าชอบถูกใจนะครับว่าคลิปที่พวกเราพามาสำรวจแล้วก็มาผจญภัยในพื้นที่บ้านแล้วก็สภาพลักษณะสถานที่ที่มีสถานที่ที่ดูลี้ลับนะครับดูน่าตื่นเต้นแบบนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเพื่อนๆที่เราเสนอให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยทุกอย่างล้วนต้องใช้ทุนนะครับในการบำรุงอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆคิดว่าอยากจะทําให้ช่องของพวกเราเนี่ยเติบโตแล้วก็มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือให้ถ่ายทอดวิดีโอต่างๆเนี่ยออกมาให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูได้สัมผัสบรรยากาศได้อย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับให้ช่องของพวกเราเนี่ยเติบโตมากขึ้นเดินทางไปรอดเนี่ยก็อย่าช้านะเพื่อนๆนะที่จะช่วยเหลือพวกเราเข้ามานะครับในการออกเดินทางไปถ่ายทำขออนุญาตสถานที่ในบางโอกาสนะครับก็จำเป็นมากครับสำหรับทุนทรัพย์ทุนรอนต่างๆเนี่ยที่จะต้องใช้ในการออกไปทำคลิปก็อย่าลืมครับทั้งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ล้วนเป็นการสนับสนุนพวกเราทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นกรณีพิเศษก็อย่าลืมนะครับอย่าช้าเลยนะเพื่อนๆติดต่อเราเข้ามาได้ครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมวันนี้ผมกับแนนเนี่ยก็ได้สำรวจพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะรู้แล้วว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังไหนบ้างที่เคยมีคนอยู่อาศัยก็เดี๋ยวเอาไว้มีสถานที่อื่นๆเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปสำรวจกันอีกรอติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเสียงเหมือนพารามอเตอร์นะเครื่องบินของครับพารามอเตอร์นี่ติดเป็นแนวไม่เป็นไรเดี๋ยวเก่งนะเนี่ยกดนั่งกดแชร์มันพังแล้วตัวเนี้ยต้องสั่งการด้วยโทรศัพท์อย่างเดียวI'm sorry.